ไมผมถึงดูทางไหนออกวิชาทางไหนทำไมมากันนี้ก็อยากจะเรียนว่าพอไม่ใช่ถึงแม่คนของคนแต่เขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่กับผมในที่ใกล้ๆมากที่สุดมาอยู่ในโลกด้วยกันแล้วผมก็ทำงานตั้งแต่เป็นนักธุรกิจเป็นอะไรก็คือเช้าออกเย็นครับก็อยู่ด้วยกันสองคนเป็นประจำเป็นเวลา40กว่าปีพอเคยขับรถไปส่งคุณหญิงคลอดน้องเอมแล้วก็คลอดน้องอิงแสดงให้เห็นว่าเราอยู่กันนานมากวันที่ผมโดนคาร์บอนถ้าคาร์บอนมันเด็ดอ้อกับผมก็คงตายด้วยครับโชคดีที่ไม่สนิทก็เลยต้องอยู่นอกอ้อก็ต้องอยู่กับผู้หญิงที่มาคอยดูแลรับใช้ที่บ้านเพราะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ทุกคนอยู่กับครอบครัวผมเรียกว่าชีวิตของป้อมมีแค่ครอบครัวกับครอบครัวเองนอกนั้นก็ไม่รู้จะอะไรอยู่ด้วยกันตลอดทำงานด้วยกันก็ผมกับพ่อก็พ่อก็ไม่อยากจะรอให้ผมกลับมาแต่ว่าโชคร้ายที่พ่อคุณลุงเลยต้องจากไปก่อนผมกลับมาเองเลยก็ผมก็เลยตั้งใจว่าตอนที่นั้นไม่มีงานศพก็เลยบอกคุณว่าผมจะกลับไปพ่อในวันนี้ผมก็ได้มาเป็นประธานในการทำสมภพก็ขอขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องคนโคราชที่มาร่วมในงานนี้แล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเป็นช่วยกันส่งดวงวิญญาณให้พ่อไปสู่สุขที่ในสัมภาระ